also pleased that the award ceremony has been organized back to back with the regional conference on equitable education and teachers, all for education and in Southeast Asia. In most countries, COVID-19 lockdowns have great impact, not only on health, social and economic aspects, but also on education. Modern technology helps make possible a blended learning model involving online, on-site and on-air learning. Nevertheless, committed and capable teachers remain the critical factor in making a child ready for the future. Today, teachers are responsible for further developing their own skills to adapt to the new normal brought about by the COVID-19 pandemic. They must also put extreme efforts into ensuring that students will be able to continue their education in a safe and healthy environment.พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่4ปี2564และการประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและครูปวงชนเพื่อการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อวันศุกร์ที่29ตุลาคม2564เวลา 14:30 นณวังสะปทุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังโรงแรมสยามเคมปินสกี้กรุงเทพมหานครสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศอาเซียนและติมอร์เลสเตครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี11ประเทศในอาเซียนและติมอร์เลสเตปี2564เนการาบรูไนดารุสสลามนายเปอร์งิรันฮาจีมูฮัมหมัดวาฮับบินเปอร์งิรันฮาจีอับดุลละสอนวิชาศิลปะการประกอบอาหารที่วิทยาลัยด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยววิทยาเขต IBTE สุลต่านไซฟุนไรจันอาจารย์สอนการอาหารงานร้านอาหารการจัดเลี้ยงและการประกอบอาหารอย่างสร้างสรรค์ราชอาณาจักรกัมพูชานายนอนดารีสอนระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนโกดเมงลี่ตุนเบงจังหวัดกำปงจามผู้ริเริ่มประยุกต์ใช้การบูรณาการการเรียนการสอนหลากหลายวิธีการเพื่อมุ่งช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้และทักษะสำคัญที่จำเป็นในศตวรรษที่21และเน้นแนวทางการสอนโดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางสาธารณรัฐอินโดนีเซียนางสาวคอริยะสอนวิชาวิทยาศาสตร์โรงเรียนประถมศึกษา SMPเนเจอรี32บันดาลำปุงจังหวัดลำปุงนับเป็นครูผู้โดดเด่นด้านการสอนวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด-19ที่ครูได้จัดการผลิตสิ่งพิมพ์ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเครื่องมือการเรียนรู้มากมายสำหรับโรงเรียนในอินโดนีเซียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนางแสงเพชรคูณประเสริฐรองหัวหน้าฝ่ายเทคนิคและหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์แห่งโรงเรียนมัธยมศึกษาอุดมไซจังหวัดอุดมไซผู้พัฒนาหลักสูตรการสอนวิชาฟิสิกส์สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเผยแพร่ให้กับโรงเรียนอีก14แห่งที่เมืองไซรวมทั้งเป็นวิทยากรระดับจังหวัดในวิชาวิทยาศาสตร์และมีงานเขียนเอกสารทางวิชาการมากมายประเทศมาเลเซียนายโนฮาอินมีอับดุลมูตาลิบผู้สอนวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนมัธยมศึกษา SMK เจอรันในรัฐเคดาผู้เป็นต้นแบบขยายประสบการณ์การสอนอย่างสร้างสรรค์ในวิชาสเต็มระดับประเทศและแนวทางการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่21ทั้งยังบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข่ายสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้กับการสอนของตนเองสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานายจอซินอองครูสอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนมัธยมศึกษา Basic Education High School หมายเลข8ที่เมืองลาเซียวตอนเหนือของรัฐฉานครูผู้เป็นแบบอย่างและใช้การเรียนรู้จากประสบการณ์ร่วมกับนักเรียนเ
พื่อช่วยให้นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างราบรื่นสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นายมาเซโลทีโอทินเควตครูใหญ่ของโรงเรียนกัฟเวอร์เนอร์บาดูดังวาแอกโรอินดัสเทรียลสคูลในเมืองกาพันกันจังหวัดเบงเกตผู้ดำเนินชีวิตภายใต้ปรัชญาชีวิตคือการให้บริการเป็นผู้นำในการริเริ่มโครงการพัฒนาโรงเรียนและชุมชนต่างๆเพื่อช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่สาธารณรัฐสิงคโปร์นายหยกจูนเมงหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษและสังคมโรงเรียนประถมศึกษาอยู่เหิงโดยนำ ICT เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบูรณาการการคิดและวิเคราะห์การใช้โคดดิ้งและมีการทำแผนภาพการใช้ ICT บูรณาการกับโครงการต่างๆของโรงเรียนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตนายวินเซนเต้มาเกลดาซิลวาครูใหญ่ของโรงเรียน NCO Central ทิริโลเบลเกาตลอดอาชีพการงานของครูใหญ่วินเซนเต้ได้มีส่วนร่วมสำคัญในหลายโครงการที่ส่งเสริมการศึกษาในติมอร์เลสเตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนางสาวห้าหันเฟื่องครูสอนวิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียนมัธยมศึกษาห่วงขั้นจังหวัดภูโตพัฒนาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนไร้พรมแดนให้เด็กนักเรียนบนพื้นที่สูงและเด็กชนเผ่าและบูรณาการวิชาภาษาอังกฤษเข้าไปใช้ในการเรียนการสอนเชื่อมโยงกับสังคมยุคใหม่ด้วยแนวคิดการเป็นพลเมืองโลกประเทศไทยนางสาวประทินเลี่ยนจำรูนผู้อาชีวศึกษาผู้สอนวิชาการตลาดและเศรษฐศาสตร์ระดับปวช.วิทยาลัยเทคนิคพังงามีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเขียนแผนธุรกิจเป็นที่ปรึกษาธุรกิจของผู้เรียนอาชีวศึกษาได้รับรางวัลระดับประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการบางพัดโฮมสเตย์ที่ดำเนินการประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนและเพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลครูขวัญสิทธิ์รางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลคุณากรปี2564มูลนิธิจึงได้จัดพิธีมอบรางวัลในแต่ละจังหวัดโดยได้รับความอนุเคราะห์จากกระทรวงมหาดไทยที่มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการจัดขึ้นหลังจากงานพระราชพิธีโดยเฉพาะการมอบรางวัลให้กับรางวัลคุณากรทั้ง3ท่านคือครูกล่อมจิตดอนพิรมโรงเรียนกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ครูสุมิตรากลิ่นบุพภาโรงเรียนบ้านหนองแดนสาขาบ้านโลโคจังหวัดกำแพงเพชรและครูสิทธิชัยจันทร์คลายโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีจังหวัดสระแก้วนอกจากนี้ดร.กฤษณพงศ์กีรติกรประธานกรรมการมูลนิธิได้มอบรางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลครูขวัญสิทธิ์ปี2564ให้แก่ครูทั้ง6ท่านเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2564ณพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาดกรุงเทพมหานครหลังจากพิธีมูลนิธิได้จัดพิธีรับเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่กรรมการมูลนิธิประกอบด้วยกรรมการ4คณะและผู้สนับสนุนภารกิจของมูลนิธิจำนวน37คนหลังจากพิธีรับเข็มเชิดชูเกียรติของกรรมการและผู้สนับสนุนภารกิจของมูลนิธิแล้วมูลนิธิได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่4ปี2564ตลอดระยะเวลาการค้นหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีมูลนิธิได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะความช่วยเหลือในการดำเนินการเป็นอย่างดียิ่งจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตไทยในประเทศอาเซียนและติมอร์เลสเตเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทางมูลนิธิไม่สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆในรูปแบบเดิมได้โดยสะดวกมูลนิธิได้มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ในกิจกรรมทำความรู้จักครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
Getting to Know You เพื่อให้ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในทุกรุ่นทั้งครูไทยและครูต่างชาติได้ทำความรู้จักแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้การทำงานร่วมกันนำไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหรือการพัฒนาผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพหลังจากการพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทางมูลนิธิยังได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาเพื่อต่อยอดและขยายโครงการในรูปแบบ After Award Activityโดยได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนทางมูลนิธิได้ส่งเสริมให้ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและต่อยอดการปฏิบัติงานโดยในรอบปีที่ผ่านมาได้มีกิจกรรมการเสวนาทางไกลเรื่องความท้าทายของครูกับการจัดการเรียนรู้ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19ประสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศอาเซียนและติมอร์เลสเตและสุดยอดอาหารอาเซียนกระบวนการเรียนรู้จากครูและนักเรียนในประเทศอาเซียนโดยจัดขึ้นช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม2564โดยมีครูไทยและครูนานาชาติเข้าร่วมประชุมเสวนามูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้ให้การสนับสนุนให้ครูไทยขยายผลการพัฒนาจากนวัตกรรมหรือความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งการส่งเสริมให้ครูมีโอกาสเรียนรู้และยกระดับศักยภาพของตนเองด้วยกิจกรรมต่างๆโดยการร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรภาคีต่างๆโครงการพัฒนาเครือข่ายครูไทยโดยมีสถาบันวิจัยระบบการศึกษาเป็นหน่วยสนับสนุนและบริหารจัดการโดยเริ่มดำเนินงานไปแล้วกว่า90โครงการในประเด็นที่หลากหลายโดยเฉพาะการขับเคลื่อนโครงการขยายผลของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี2564คือโครงการขยายผลโครงการศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการที่เป็นการต่อยอดมาจากโครงการอาชีวะสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจที่ดำเนินขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ให้กับนักศึกษาสายอาชีพได้มีโอกาสสร้างสรรค์แผนธุรกิจจนนำไปสู่การทดลองทำโครงการธุรกิจจริงอีกทั้งทางมูลนิธิยังได้ให้การสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดและขยายผลในลักษณะของเครือข่ายและการทำงานในลักษณะที่มีผลกระทบสูงต่อกลุ่มเป้าหมายโดยมีการออกแบบการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่จะร่วมสนับสนุนซึ่งหลักการสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดการทำงานในประเด็นร่วมกันโดยวิธีการทำงานทั้งในลักษณะเครือข่ายเชิงพื้นที่เครือข่ายเชิงประเด็นหรือการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สถาบันการผลิตและพัฒนาครูเป็นต้นนอกจากการสนับสนุนต่อยอดการพัฒนาครูในเครือข่ายแล้วทางมูลนิธิยังเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการโดยเฉพาะการเชื่อมต่อประสบการณ์ของครูไทยที่นำไปสู่การขยายผลต่อในเวทีวิชาการในระดับนานาชาติได้แก่การจัดการศึกษาท่ามกลางโรคระบาดโควิด-19 นักวิชาการไทยรัสเซียร่วมถกทิศทางการศึกษาโดยผู้แทนมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอผลงานการเสวนาเนื่องในงานวันครูครั้งที่66ภายใต้แนวคิดพลังครูยุคใหม่สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากลโดยครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี2564จำนวน4ท่านได้เสนอแนวคิดและประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนและการดูแลผู้เรียนที่มีประโยชน์และมีคุณค่าเป็นที่ประทับใจและสร้างแรงบันดาลใจที่ดีแก่ผู้เข้ารับฟังเป็นอย่างยิ่งมูลนิธิยังเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ร่วมกันของครูในเครือข่ายที่จะนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพครูที่มีผลกระทบสำคัญของการจัดการศึกษาไทยโครงการผลิตสื่อสืบสารสายทานสุนทรียธรรมพลานุภาพแห่งการฝึกหัดครูไทยที่ทางมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยรองศาสตราจารย์ดร.กรรณิกาสัจกุลเป็นวิทยากรหลักและในแต่ละสัปดาห์จะเชิญครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ครูรางวัลจากมูลนิธิและครูดีในทุกสังกัดมาร่วมสนทนาและนำเสนอผลงานประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้รับฟังได้เรียนรู้และซึมซับประสบการณ์ที่มีคุณค่าและเกิดแรงบันดาลใจในการเป็นครูและเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทั้ง4รุ่นในประเทศไทยมูลนิธิร่วมกับสถาบันรามจิตติได้จัดโครงการเสวนาทางไกลการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนยุคใหม่ตัวแบบและบทเรียนจากครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศไทยซึ่งจะช่วยให้เกิดการแบ่งปันและส่งต่อแนวคิดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจจากพลังของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและเครือข่ายครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีอันจะนำไปสู่บทเรียนและต้นแบบนวัตกรรมหรือโมเดลการสอนใหม่ๆที่น่าสนใจเพื่อเผยแพร่และนำไปสู่การสร้างเครือข่ายในวงกว้างต่อไปและนี่คือย่างก้าวที่สำคัญของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรียังคงมุ่งมั่นในการค้นหาครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตศิษย์และเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนครูและเครือข่ายเพื่อสร้างคุณูปการต่อการศึกษาที่มั่นคงสืบไป